อยากทำให้คนตัวเล็กสามารถยกไม้1ตันไม่จำเป็นต้องคุณต้องตัวใหญ่เป็นเฮอร์คิวลิสแต่คุณจะเป็นคนตัวเล็กสามารถทำได้ไม่เอาอะไรของไม่รู้สวัสดีครับผมคุณโน้ตนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ VLab นะครับผมวันนี้เราจะมาทำการทดลองเกี่ยวกับล้อกันนะครับในการ์ตูนเรื่องด็อกเตอร์สโตนนะครับผมตอนที่6เนี่ยทุกคนจะได้เห็นว่าเซนคูสามารถยกไม้1ตันขึ้นมาได้เขายกขึ้นมาได้ยังไงครับผมในการ์ตูนนะเขาจะบอกว่าเซนคูเนี่ยได้ใช้หลักการของอะคิมิดิสนะครับอะคิมิดิสเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์นะครับผมที่ทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของล้อในการยกน้ำหนักซึ่งลองคิดสภาพมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่คน1คนจะยกของหนัก1ตันขึ้นได้โดยที่ตัวเขามีน้ำหนักแค่60กิโลวันนี้เราจะมาอธิบายกันนะครับว่าหลักการของล้อเนี่ยที่เซนคูใช้มันทำงานยังไงครับโอเคครับผมเราจะมาเริ่มวาดรูปตามที่เราเห็นในการ์ตูนกันนะส่วนด้านบนเนี่ยเอาใจเป็นท่อนไม้ท่อนใหญ่ที่เราเห็นในการ์ตูนเลยในการ์ตูนเนี่ยเราจะเห็นล้อทั้งหมด3ตัวนะครับผมในการที่ใช้ในการยกไม้หนักประมาณ1ตันโอเคนี่คือล้อตัวแรกกับตัวที่2นะครับผมเราจะต่อคล้องกันแบบนี้ส่วนนี้คือล้อตัวที่3นะครับอ่ะคล้องจากตรงกลางล้อเข้าตัวล้อต่อจากที่2นะครับอันเนี้ยครับผมจะเป็นล้อตัวที่เซนคูใช้ในการถ่วงน้ำหนักกับตัวเขาเองนะครับในการกระโดดจากต้นไม้ส่วนด้านล่างจะเป็นท่อนไม้นะครับไม้ก็ยาวประมาณ2เมตรก็แล้วกันครับผมส่วนนี้ก็น้ำหนักของไม้ครับจะอยู่ที่จุดศูนย์กลางของท่อนไม้ก็คือ 1,000 กิโลกรัมครับเซนคูบอกว่าประมาณ1ตันก็ซ้ายขวาด้านละ1เมตรอันนี้ก็เชือกที่คล้องจากล้อแล้วก็มาพันที่ท่อนไม้ด้านหนึ่งครับนี่ตรงนี้จะเป็นแรงตึงเชือกทีนะส่วนอีกด้านหนึ่งเราใช้หลักการของโมเมนต์นะครับจะให้อีกด้านหนึ่งเป็นจุดหมุนเพื่อใช้สำหรับในการยกไม้นั่นเองโอเคครับหลักการโมเมนต์ก็คือ m ตามเท่ากับ m ถ่วงนั่นเองครับผมก็ไม้หนัก 1,000 กิโลนะครับแล้วก็คูณ1ออกแรง T คูณ2นะครับระยะห่างจากจุดหมุนนั่นเองนั้นเราใช้แรง T เนี่ย500นะครับจากหลักการนี้นะครับผมเราจะทำให้ท่อนไม้เนี่ยออกแรงยกแค่ครึ่งเดียวเองครับผมโอเคครับส่วนล็อก A นะครับผมจะมีแรงดึงลง1อันนะครับก็คือท่อนไม้แล้วก็ขึ้น2นะครับเราให้เป็นแทน T 1ก็เห็นไหมครับว่าเชือกขึ้นข้างบนจะมี2 T 1นะครับจะเท่ากับ Tเพราะฉะนั้น2 ที1เท่ากับ500ที1เดียวจะเหลือ250นะครับสำหรับล้อแบบนี้นะครับผมจะช่วยทุ่นแรงได้ครึ่งหนึ่งนะครับผมจาก500เป็นเหลือ250นั่นเองต่อมาสำหรับล้อ B นะครับเห็นไหมว่าตรงแรงดึงลงเนี่ย250นะครับจะมีแรงดึงขึ้น2อันก็คือ T 2นั่นเองโอเคครับสำหรับล้อตัว B นะแรงดึงลงคือ250ดึงขึ้น T 2 2ตัวก็2 T 2เท่ากับ T 1 2 T 2เท่ากับ250 T 2เดียวเท่ากับ125ครับมาต่อมาที่ล็อก C นะครับจะมีแรงดึงขึ้น2อันก็คือ T 3นะครับ2อันซึ่ง T 3เนี่ยจะเป็นแรงตัวดึงนะครับที่เซนคูจะใช้ดึงอีกด้านนึงดังนั้น C T 2จะดึงลงอยู่ที่125นะครับเพราะฉะนั้น2 T 3เท่ากับ T 22 T 3เท่ากับ125 T 3เดียวจะเท่ากับ 62.5 เพราะฉะนั้นครับผมในการยกท่อนไม้หนัก1ตันหรือ 1,000 กิโลเนี่ยเซนคูจะสามารถยกได้โดยใช้น้ำหนักแค่ 62.5 กิโลกรัมนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงกับน้ำหนักของเซนคูนะครับเพราะตัวเขาบอกว่าเขาหนักประมาณ60กว่ากิโลซึ่งหลักการนี้นะครับของเซนคูเนี่ยจะสามารถช่วยทุ่นแรงได้ประมาณ16เท่าก็คือไม้หนัก 1,000 แต่ใช้น้ำหนักในการยกแค่ 62.5 เองเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมหลักการที่เซนคูใช้ในการดึงไม้1ตันเพื่อช่วยโคฮาคุนะครับผมในการ์ตูนเนี่ยว่าเขาทำงานอย่างไรทำไมตัวเขาหนักแค่60กิโลถึงยกไม้หนัก1ตันได้นะครับผมดังที่ผมแสดงให้ดูไปเลยอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือล้อนั่นเองซึ่งเราจะทำจากไม้นะครับปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมกับอุปกรณ์ที่เราจัดการหามาซึ่งนั่นก็คือล้อนั่นเองครับผมเสร็จเรียบร้อยครับนี่เลยท่อนไม้ท่อนนี้เราจะจำลองว่ามันเป็นต้นไม้ในการ์ตูนเรื่องของด็อกเตอร์สโตนและเราจะใช้ไม้ท่อนนี้ครับผมเป็นไม้ที่ทับโคฮาคุอยู่นั่นเองซึ่งหลักการล้อนะครับของอะคิมิดิสเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการที่
วัตถุเล็กยกวัตถุใหญ่ได้ดังนั้นเราจะเริ่มทำการทดลองกันให้เหมือนในการ์ตูนเลยว่าเป็นอะไรบ้างดูอุปกรณ์เรานะครับผมชิ้นแรกก็คือไม้นะครับดูว่าไม้ท่อนนี้หนักเท่าไหร่เราจะใช้ไม้ท่อนนี้นะครับผมแทนน้ำหนักของไม้ที่ทับโคฮาคุนะครับผมฟึบหนักประมาณ320กรัมนะครับส่วนต่อมาครับผมตัวที่สิ่งที่เราจะใช้แทนตัวของเซนคูซึ่งนั้นก็คือก้อนหินก้อนนี้นี่เองครับดังนั้นก้อนหินก้อนนี้มันดูน้ำหนักของมันนะว่าจะหนักเท่าไหร่เราจะใช้แทนตัวเซนคูนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับกับตัวไม้ซึ่งหนักประมาณ320ครับแล้วก็ตัวเซนคูเนี่ยหนักประมาณ25กรัมนั่นเองนะครับเราใช้ก้อนหินก้อนนี้ครับแทนตัวของเซนคูซึ่ง25กรัมจะสามารถยกไม้ซึ่งหนัก320กรัมได้ไหมน้ำหนักมันต่างกันค่อนข้างเยอะมากเลยนะซึ่งในการ์ตูนเนี่ยก็เหมือนกันครับผมเพราะว่าเซนคูหนักแค่60กับไม้หนัก1ตันเราจะทำการทดลองนี้กันอุปกรณ์ที่เราทำนะครับเราจะต่อรอกเข้ากับไม้ท่อนนี้นะครับไม้ท่อนเนี้ยจะทำเป็นเหมือนตัวต้นไม้ในการ์ตูนเลยแล้วส่วนนี้ก็ลอกนะครับที่เราร้อยเชือกไว้เรียบร้อยแล้วเราจะมาต่อเริ่มการต่อลอกกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบลอกกันเลยนะครับทำการทดลองโดยที่ทำโมเดลจำลองคร่าวๆของการเกิดเหตุการณ์ที่ไม้ทับโคฮาคุอยู่นั่นเองนี่อันดับแรกเราผูกลอกตัวนี้ครับเอาให้ยาวประมาณนี้จังหวะเนี้ยต้องวัดระยะความยาวให้ดีซึ่งถ้าเกิดเป็นของจริงใช่ไหมเราจะเอาเชือกเนี้ยมัดจากไม้แล้วขึ้นมานะนี่ฟลุ๊ปตัวนี้ต่อประมาณนี้ครับนี่เรียบร้อยประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับกับลอกตัวแรกส่วนลอกตัวที่2เนี่ยเราจะร้อยกับอีกตัวหนึ่งนะครับเราใช้ตัวนี้นี่คล้องขึ้นมาตัวแรกเราค่อยไปจัดการที่หลังเชือกเส้นนี้ต้องมัดกับตรงนี้ของลอกเพื่อให้ลอกตัวที่2เนี่ยรับน้ำหนักผ่านตัวลอกอีกตัวหนึ่งตรงนี้ลอกจะอยู่ในระบบประมาณนี้นะครับอย่างรูปที่เห็นเลยชึบนี่แล้วส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมก็มัดกับท่อนไม้ไว้แล้วก็จะเป็นตัวที่เซนคูใช้ในการตัวเองโหนลงมาตรงนี้นะนี่เชือกเส้นนี้ก็มัดฟึบนะเรียบร้อยแน่นทั้ง3เส้นนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับลอกของเราที่จะใช้ในการทำการทดลองนะครับซึ่งตอนนี้เห็นไหมว่าไม้วางอยู่ที่พื้นเนี่ยแล้วมีลอกอยู่3ตัวครับตัวที่1ครับตัวที่2แล้วก็ตัวที่3นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับลอกที่มีระบบ3ตัวนะครับลอกตัวนี้ครับจะช่วยทุ่นแรงได้ทั้งหมด8เท่าแล้วก็จะมีเรื่องของหลักการไม้นะครับทุ่นแรงได้อีกเท่านึงรวมเป็นทั้งหมด16เท่าหลักการของไม้เนี่ยใช้หลักการของโมเมนต์นะครับจุดหมุนของไม้อยู่ที่ด้านนี้นะครับของไม้แล้วก็ซึ่งเนี่ยนี่คือความยาวของไม้นะครับน้ำหนักของไม้เนี่ยจะอยู่ที่จุดกึ่งกลางโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองดึงลอกดูนะครับว่าจะยกไม้ขึ้นมาได้อย่างไรนะครับปึ๊บนะลอกจะค่อยๆขยับหมุนไม้ก็ถูกดึงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่อย่างที่เห็นเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมว่าจะถูกเราจะสามารถยกไม้ท่อนนี้ขึ้นมาได้แล้วครับเหนือจากพื้นนิดนึงตรงนี้ครับแล้วจะมาทำการต่อกับระบบที่ใช้ตัวจำลองของเซนคูซึ่งนั่นก็คือก้อนหินก้อนนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะลองต่อกันเดี๋ยวขยับลงมาก่อนซึ่งลอกที่เราใช้นะครับทำจากไม้นะเพราะว่าเพื่อให้มีความสมจริงกับการ์ตูนมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าโอเคพร้อมเดี๋ยวคราวนี้เราจะต่อกับก้อนหินนะซึ่งก้อนหินก้อนนี้เมื่อกี้เราลองทำการชั่งดูนะเราทำการต่อก้อนหินก้อนนี้นะซึ่งเมื่อกี้เราทำการชั่งแล้วนะครับว่ามันหนักอยู่ประมาณที่25กรัมนั่นเองว่ามันจะยกออกมาได้สูงแค่ไหนโอเคในการ์ตูนนะครับผมเราสังเกตว่าเส้นคูเนี่ยทิ้งตัวเองออกมาจากต้นไม้นะครับเพื่อให้ยกไม้เนี่ยสูงขึ้นแล้วก็จะลอยอยู่นิ่งกับอากาศเลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยก้อนหินก้อนนี้ลงมาฟื้นเห็นนะครับว่าไม้มันยกขึ้นมาแล้วหน่อยนึงจากพื้นใช่ไหมครับเพราะว่าในการ์ตูนเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนที่ไม้ถูกยกแล้วช่วยโคฮาคุเนี่ยจะขึ้นมาไม่มากดังนั้นมันก็จะเป็นการดังการทดลองนี้เลยนะครับซึ่งก้อนหินเนี่ยมีน้ำหนักแค่25กรัมสามารถยกไม้หนัก320กรัมขึ้นมาได้ซึ่งน้ำหนักของมันเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะมากเลยเห็นไหมครับว่าเราวางไม้ระยะไกลเพื่อให้จุดหมุนอยู่ตรงฝั่งขวามือและฝั่งนี้ครับเราจะยกด้วยน้ำหนักแค่ครึ่งเดียวของไม้นะครับนะครึ่งนึงแล้วนะแล้วต่อท่อนนี้อีกครับเชือก2เส้นครับผมเชือก2เส้นเนี้ย
ก็จะมีน้ำหนักลดลงหารอีกครึ่งหนึ่งนะครับโอเคไหมอย่างเช่นอันนี้หนัก 1,000 ในการ์ตูนนะ 1,000 หารครึ่งครับก็เหลือ500ตอนนี้500แล้วครึ่งนี้อีก250แล้วก็2เส้นนี้ครับจะหารอีกเหลือ125และ2เส้นตอนจบครับจะใช้หนักแค่60กิโลกรัมนะครับในการยกเห็นไหมว่าเป็นการหารครึ่งความยาวตรงนี้ครึ่งนึงรอบที่1ครึ่งนึงรอบที่2ครึ่งนึงรอบที่3และครึ่งนึงรอบที่4นะครับเพราะฉะนั้นมันหารครึ่งทั้งหมด4รอบหมายความว่าลอกระบบเนี้ยของเราเนี่ยจะสามารถทุ่นแรงได้ทั้งหมด16เท่าเลยนั่นเองตึ้งๆหลักการของลอกเนี่ยครับเราได้เรียนตอนเรื่องแรงนะครับแล้วก็พวกการคำนวณโมเมนต์เนี่ยก็คือเรื่องของสมดุลกลนั่นเองเห็นไหมครับว่าฟิสิกส์เนี่ยได้ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในการ์ตูนซึ่งเอาฟิสิกส์มาใช้สรุปนะครับผมวันนี้เราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของลอกในทฤษฎีของดร.สโตนเซนคูซึ่งหลักการเนี้ยเซนคูได้มาจากอะคิมิดิสนะครับผมซึ่งอะคิมิดิสนะทุกคนจะได้เคยได้ยินจากที่เขาทำการทดลองเรื่องแรงลอยตัวหรือพูดถึงปริมาตรของน้ำที่ถูกแทนที่ซึ่งทุกคนจะรู้จักอะคิมิดิสเพราะเรื่องของแรงลอยตัวตรงเนี้ยเรื่องของน้ำแต่เรื่องของลอกเนี่ยครับผมทุกคนจะนึกว่าเฮ้ยนิวตันหรือเปล่าวะเป็นคนทำเพราะเป็นเรื่องของแรงไม่ใช่นะครับเป็นหลักการของเดียวกับคนเดิมนะครับอะคิมิดิสนักช่างทองไม่ใช่อะคิมิดิสเขาหาปริมาตรของทองที่หายไปฝากติดตามช่องนี้นะครับผมกับช่วงรายการ V-Lab นะครับผมในรายการคลิปต่อไปคลิปหน้าหรือคนสนใจอะไรคิดมาได้เลยนะครับพูดซ้ำอีกแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปต่อไปจะเป็นอะไรติดตามได้เลยค่ะโว้ยสำหรับคลิปหน้าเตรียมติดตามรับชมเอ้าไม่ถูกเหรอจะเป็นอะไรสำหรับคลิปต่อไปหน้าหรือต่อไปนะครับหากมีข้อเสนอแนะหรือคำติชมอะไรก็ตามนะครับผมสามารถพิมพ์ไว้ได้เลยทางเราจะปรับปรุงรายการให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปของเราเนี่ยจะเป็นอะไรเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับกดไลค์ด้วยไปแล้วนะบ๊ายบายถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ